ักที่จะร้อมพร้อมที่จะรักหรือพักนี้ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะพักความแลก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามาแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันมาเพลงนี้มันคือเพลงอะไรเอ่ยนะครับงงจังเลยก็คือเพลงที่ผมแต่งเองเมื่อวานนี้นะฮะคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนเล่นกีตาร์ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมาฝากเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการฝึกฝนการเล่นมาเช่นกันนะฮะแต่เราจะพูดถึงเรื่องของการแต่งเพลงครับโดยหัวข้อก็คือหยิบยกเอาเรื่องราวที่ชาวบ้านชาวช่องเขากำลังสนใจอยู่นะครับอาจจะเป็น Talk of the Town อย่างเงี้ยเอามานะฮะทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าข่าวบ้านเราในตอนนี้ก็คงเป็นกระแสเรื่องของการเมืองเรื่องของนายกเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ว่าไปแหละใช่ไหมล่ะทีนี้นะครับคุณพิธาเนี่ยนะครับว่าที่นายกเนี่ยนะฮะของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะไปหาเสียงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทางภาคเหนือละมั้งฮะก็พูดประโยคทองนะครับที่ผมเอามาใช้ในการแต่งเพลงก็คือพรรคที่จะล้อมก็คือพร้อมที่จะรักก็คือผวนมานะฮะสาวๆก็กรี๊ดกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่ได้ตามเขาเนี่ยนะครับตามคุณพิธาก็จะเห็นว่าสื่อก็พยายามจะจับนะครับนอกจากกระแสเรื่องของการเมืองก็คือกระแสเรื่องของความรักของหัวใจเพราะว่าเขาก็โสดอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สื่อพยายามจะเชียร์ดาราสาวท่านหนึ่งอะไรเนี่ยหยิบยกประเด็นนั้นประเด็นนี้ออกมาเพื่อที่จะเป็นข่าวเป็นอะไรแล้วก็มีประโยคอีกประโยคนึงซึ่งผมมองว่าก็เป็นประโยคทองเหมือนกันก็คือประโยคที่ว่าพักความแล้หรือว่าแพ้ความรักมันก็ผวนเหมือนกันผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็อยากจะลองดูว่าปกติผมเป็นคนที่เวลาเขียนเพลงเนี่ยผมก็จะหยิบยกเอาเรื่องมันซีเรียสซีเรียสหน่อยถ้าเป็นประเด็นสังคมก็จะเป็นประเด็นอะไรที่มันหนักๆ นะครับไม่ได้มีกุ๊กกิ๊กนะครับโมเมนต์แบบฮาๆหรือว่าแบบโรแมนติกอะไรแบบนี้มาก็เลยอยากจะลองหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เขียนเพลงบ่อยแล้วในทุกวันเนี้ยนะสุดท้ายก็มันก็ออกมาสำเร็จนะครับก็ใช้ประโยคทองที่มาจากว่าที่นายกนะครับมาจากเรื่องราวหัวใจของเขานั่นแหละนะฮะจริงไม่จริงค่อยๆไปลุ้นกันเอาละก็คือพักที่จะล้อมกับพักที่ล้อมพร้อมที่จะรักนะฮะกับพักความแพ้ความรักออกมานะฮะอันนี้ที่ร้องให้ฟังเนี่ยเป็นท่อนฮุกนะเดี๋ยวก็แต่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับใช้เวลาแต่งอยู่ประมาณน่าจะประมาณ40นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมเป็นคนที่เขียนเพลงไม่นานฮะก็คือส่วนมากก็จะรวบรัดตัดตอนให้มันเสร็จไวๆเสร็จเร็วๆแต่ที่มันนานเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของทำนองเรื่องของการเลือกเป็นดนตรีกระบวนการนี้จะนานหน่อยแต่เรื่องของการเขียนเนื้อเนี่ยไม่นานหรอกแต่ส่วนมากประมาณสัก 90% นะครับเนื้อเนี่ยมันจะลอยมาเลยนะฮะมันจะลอยมาในหัวพร้อมกับไม่ใช่ทำนองเนี่ยกับเนื้อเนี่ยมันจะมาพร้อมกันเลยนะฮะถ้าเกิดว่าถอดทำนองออกไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักเลือกพักนี้ได้หรือเปล่านี่ก็คือท่อนฮุกท่อนแรกนะครับแล้วก็ฮุกวรรคที่สองก็เหมือนจะพักความแล้วก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามากแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันนะฮะเดี๋ยวอีกให้ฟังอีกสักรอบพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักหรือพักนี้ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะพักความแรงก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามาแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันประมาณนี้ทีนี้อ่ะไหนๆก็คุยเรื่องของคอร์ดเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นนะว่าผมใช้คีย์ G มันก็จะมีคอร์ด G คอร์ด B minor E minor เนี่ยคอร์ดเนี่ยนะครับก็ถ้าถามว่าต้องตบต้องอะไรไหมตอนแรกผมไม่ได้วางพาร์ทไว้ว่าจะตบนะผมวางไว้เป็นเกาสายนะครับตอนในหัวผมเนี่ยแต่ผมคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเอาฟอร์ม Gนะครับยังไงก็เพราะว่าตอนแต่งนี่ไม่ได้เอากีตาร์แต่งสไตล์การแต่งเพลงของผมส่วนมากผมจะแต่งไว้ในหัวก่อนนะครับบันทึกไว้ในหัวก่อนแล้วพอมีจังหวะมีโอกาสก็จะหยิบสมุดโน้ตสมุดแต่งเพลงของผมนั้นมาบันทึกไว้แต่หลังๆมาเนี่ยผมก็ใช้วิธีเอาโทรศัพท์นะครับเพราะผมอาจจะไม่ค่อย
พกสมุดโน้ตบ่อยมันใหญ่นะฮะก็แต่งไว้ในหัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าคีย์ G มันจะได้ไหมแต่รู้แน่ๆว่าจะต้องเอาฟอร์ม G แล้วนะฮะเอาทางนิ้วที่เป็นคอร์ด G เป็นอยู่แล้วสเกล G อยู่แล้วแต่พอมาเล่นปุ๊บเสียงมันก็ไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากก็เลยเฮ้ยเป๊ะเลยนะครับก็คือที่คิดมาในหัวนะโอเคยืนยันตามนั้นใช้ฟอร์ม G แล้วก็โชคดีนะครับที่เอาคีย์ G จริงๆได้ตอนแรกนึกว่าจะได้คาดคาโป้หรือว่าจะได้อะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ตบละมันจะเป็นยังไงถ้าเก่าเหมือนเวอร์ชันแรกที่ผมคิดมาในหัวนะพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักเลือกพักนี้ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะแพ้ความรักไม่ใช่เลยก็เหมือนจะพักความแลก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามาแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้เวอร์ชันไหนถ้าจะต้องเอาเพลงนี้มาบันทึกเสียงมาอะไรจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องอัดก่อนแล้วมานั่งฟังถ้าเกิดว่าผมฟังอยู่ตรงนี้ผมไม่ทราบนะฮะหรือเพื่อนๆมองว่ายังไงนะครับถ้าใครจะเปิดใจฟังนะว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนแต่ผมอยากคิดอยู่อย่างนึงคือถ้าตราบใดที่เรามีการเคาะจากมือขวาเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นจังหวะชิคๆๆๆเนี่ยคือมันอาจจะเหมือนประมาณว่ามันเพิ่มความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นมันอาจจะทำให้แบบว่าจากที่แบบว่าจะซึ้งๆอย่างเดียวนะกลับกลายเป็นว่าเพลงนั้นน่ารักขึ้นด้วยฮะแล้วก็ขยับให้มันใช้อาจจะประมาณสัก70กว่าเกือบ80นะครับเมโทรโนมจะตั้งไปประมาณนั้นถ้าเกิดว่าช้าๆเนี่ยมันอาจจะซึ้งแทนซึ่งเนื้อหาเพลงนี้มันไม่ได้ซึ้งอย่างเดียวนะครับถ้าทุกคนฟังเนี่ยก็คล้ายประมาณว่าคืออยากจะบอกใครสักคนนึงนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะเลือกพักนี้นะแต่ก็เหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนิดนึงก็เลยบอกว่าเล่นคำเล่นอะไรเข้าไปนะครับว่าเราเลือกพักสีแดงพักสีส้มพักสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่เราเลือกพักที่จะล้อมได้ไหมเราเลือกพักความแร้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันมีอารมณ์เหมือนตลกเหมือนปนโรแมนติกเข้าไปแล้วผมคิดว่าไอ้เจ้าอารมณ์แบบนี้ถ้าใส่การเคาะจากมือขวาเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะครับทุกคนน่าจะทำให้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าการเกาธรรมดาถ้าเกาธรรมดามันจะเป็นอารมณ์แบบฟิลซึ้งๆฟิลอกหักฟิลเจ็บฟิลอะไรก็ว่ากันไปแต่เนื้อหาเพลงนี้มันไม่ใช่ฟิลซึ้งขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังอีกนะครับผมจะซ้ำสองรอบแล้วกันนะฮะทุกคนพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักเลือกพักนี้ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะพักความแลก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามาแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักเลือกพักนี้ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะพักความแรก็เหมือนจะแพ้ความรักนี่ฉันคงเป็นเอามาแต่ก็อยากให้เธอเลือกพักเดียวกันโอเคฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับเลือกพักไหนกันบ้างเอ่ย